ื่อเป็นการคำนำรับต้อนกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบที่จะได้จัดขึ้นในโมโมนี่แน่นอนบรรดากลุ่มกองอ้อมข้างกลุ่มใหญ่การเมืองนี่ก็จะได้สุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานเพื่อเป็นการคำนำรับต้อนกรรมบาลห้องหมอ5เมษาได้ให้สัมภาษณ์น้องเกียวกับความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวีซ่าเฉพาะรายละเอียดไปฟังเสียงของทานพันโทดร.จันทวงศ์เพชรสมภูห้องอำนวยการห้องหมอ5เมษาเพื่อคำนำรับต้อนกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5และกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบที่จะเกิดขึ้นในมม.นี้เพื่อปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่2เกี่ยวกับเวียกงานปฏิบัติแข่งขันหาเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อปฏิบัติมติ06ของนายกรัฐมนตรีเฝ้าระวังพยาธิที่กำลังระบาดในปัจจุบันคือพยาธิโควิด19ซึ่งในระยะนี้ระบาดอยู่ภายในและก็ในโลกการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ภายในห้องหมอซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ห้องหมอหาเมษาเป็นเสนาธิการให้แก่กรมใหญ่พลาธิการกระทรวงป้องกันความสงบห้องหมอได้สร้างตั้งขึ้นปี1982มีทั้งหมด60เตียงปัจจุบันนี้พวกเราได้ขยายออกเป็นร้อยสาวเตียงพุ่มชาติลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมมี18แผนกขึ้นครับมีพนักงานนักหบทั้งหมด300สหายสหายเป็นยิ่ง200สหายมี3องค์การจัดตั้งมหาชนขึ้นครับในนั้นมี1ภาคฐานกรรมบาลมีคณะภาคฐานกรรมบาล5สหายเป็นยิ่ง3สหายมีสมาชิกกรรมบาลทั้งหมด215สหายเป็นยิ่ง157สหายสาวหนุ่มมี191สหายเป็นยิ่ง138สหายและสหพันธ์แม่ยิ่งมี181สหายหน้าที่ต้นต่อของหมอพวกเฮารับบริการรักษาสุขภาพให้แก่กำลังป้องกันความสงบและพ่อแม่ประชาชนทุกชนเผ่าห้องหมอพวกเราบริการ24ชั่วโมงคือการรับต้อนคนเจ็บกวดก้าบ่งบัติและปิ่นผัวคนเจ็บที่มาใช้บริการอยู่ในห้องหมอแต่ละวันเฉลี่ยรับใช้บริการ
ได้ประมาณแต่1500คนที่มาใช้บริการอยู่ภายในห้องหมอสิ่งสำคัญในระยะนี้ห้องหมอพวกเขาได้เอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ภายในและทั่วโลกและได้จัดตั้งทีมงานกันกรองผู้มาใช้บริการภายในห้องหมอเพื่อกันกรองคนเจ็บให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามทิศที่นำของคันเทิงก็คือคำสั่งหน่วยงานเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เน้นนักและก็ที่นำนอกนี้นอกจากวิชาเฮดเวียร์วิชาเฉพาะแล้วยังได้เคลื่อนไหวสร้างขบวนการออกให้งานอนามัยสถานที่ภายในและอ้อมข้างห้องหมอเพื่อความสะอาดและจบงามของห้องหมอพร้อมนั้นพนักงานนักพบถูกสหายได้ปฏิบัติระเบียบของกำลังป้องกันความสงบอย่างเข้มงวดเป็นต้นการปฏิบัติโมงข่าวการเลิกการการปฏิบัติเวียนยามการนุ่งถือถูกต้องตามระเบียบของกำลังป้องกันความสงบวางออกอย่างนักแน่นและได้เป็นปกติการเป็นแบบอย่างและความมาหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการเหตุเวียกแมนเหตุยึดตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยปรึกษาหารือเป็นหมู่คณะมอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบและเป็นเจ้าการในทุกข้องเขียดเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบหาวหันต่อหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะของตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายความเป็นระเบียบแบบอย่างและความหาวหันในการปฏิบัติเวียกงานการเหตุเวียกแมนยึดตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยปรึกษาหารือเป็นหมู่คณะมอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบและเป็นเจ้าการในทุกโครงเขียนเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบหาวหันต่อหน้าที่วิชาเฉพาะของตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายศึกษาค้นคว้าหำเฮียนยกสูงด้านวิชาเฉพาะอย่างต่อเนื่องและเสื่อมซึมกำแน่นทฤษฎีการเมืองอย่างนักแน่นมีความสมัคคีภายในและภายนอกได้อย่างกว้างขวางบ่สวยใส่หน้าที่ตำแหน่งไปในทางที่บ่ถูกต้องหรือไปนาบขู่คนอื่นนั้นแม่นเรียกงานหนึ่งที่ห้องหมอพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติออกแห่งแข่งขันเพื่อคำนับรับต้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะผักกระทรวงป้องกันความสงบที่จะใครขึ้นในระยะอันใกล้ๆนี้อีกทีหนึ่งข้าพเจ้าเฮียกห้องมายังพนักงานนักฮบตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนจงพร้อมกันปฏิบัติมติ06ของนายกรัฐมนตรีอย่างเข้มงวดเป็นต้นการใส่ผ้าอัดปากเป็นประจำในเวลาออกสถานที่การใส่เยี่ยวล้างมือเป็นประจำและก็อยู่ในระยะห่าง1เมตรขึ้นไปพวกเฮาก็สามารถป้องกันพยาธิโควิด-19ได้สิ่งสำคัญก็แม่นสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของห้องอำนวยการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะเลขที่580/HSDY นับตั้งแต่ที่18เป็นต้นไปจนฮอดพุ่นแหละที่1พฤษภาคมที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้หลังจากนั้นก็จะมีการประเมินตื้มว่าสถานการณ์เป็นแบบใดคณะเฉพาะกิจอาจจะมีการเสนอรัฐบาลมีการผ่อนผันหรือว่าสืบต่อจะตั้งปฏิบัติมาตรการใดแด่ถ้าหากว่าบ่มีการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอยู่ในสปป.ลาวก็อาจจะมีการผ่อนผันหลายมาตรการแต่ถ้าหากว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะมีการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรณามาตรการที่เคยปฏิบัติผ่านมาตัวใดที่พ้นผ่านต้องได้เอากลับขึ้นมาจะตั้งปฏิบัติคืนฉะนั้นพวกเราอยากให้การดำรงชีวิตมีความสะดวกสบายแต่ว่าพวกเราก็ต้องได้เอาใจใส่ในการป้องกันตนเองโดยเฉพาะเลยเป็นการรักษาระยะห่างการรักษาความสะอาดการใส่ผ้าอัดปากอัดดังในเวลาไปสถานที่คนหลายใส่เจลล้างมือด้วยสบู่น้ำสะอาดเพื่อความปลอดภัย